ครับสวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมตอนนี้เราก็มาให้อาหารว่างของช้างนะครับผมสองแม่ๆก็กินกล้วยไปครับผมมีอ้อยครับผมแล้วก็สับปะรดด้วยครับส่วนน้องพอใจกับน้องลุงฟ้าก็กินแตงโมนะครับผมเป็นแตงโมสับปลอดสารพิษนะครับผมแตงโมปลอดสารพิษได้รับการเอื้อจากแฟนคลับช่องพลายโอเล่นะครับผมน้องลุงฟ้าชอบที่จะกินแตงโมนะครับก็ให้สองสาวนี่มากินที่นี่ครับผมส่วนแม่ก็ให้กินกล้วยทางนู้นไปครับหลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มากินของหวานกันครับผมแดดช่วงนี้ก็จะร้อนๆอยู่นะครับก็ต้องให้เขาอาบน้ำบ่อยๆครับผมสับปะรดนี่ก็กินหมดไปรอบนึงแล้วนะครับรอที่จะเอามาเพิ่มใหม่ครับน้องพอใจก็ชอบใจใหญ่เลยครับได้กินแตงโมหวานหวานเย็นเย็นแต่ก็ไม่มีไม่มีความกังวลในเรื่องสารพิษนะครับผมเพราะว่าแตงโมนี่เป็นแตงโมปลอดสารพิษครับถอยกินอ้อยไปเป็นรุ่งไปกินแตงโมไปถอยป้าถอยถอยนะถอยกินแตงโมไปฝ่าถอยป่วยหมดแล้วก็อยากจะไปกินแตงโมมั้งครับให้เด็กๆ เขากินไปเรากินอ้อยเนี่ยปลาใสจะมาแย่งลูกแล้วครับโอ้ยก้อยอ
ไปแล้วแม่แสนรักกินอ้อยอยู่นี่แหละมามาแสนถอยแสนถอยเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมคนโบราณถึงเรียกว่าจับปูใส่กระด้งนะครับผมแย่งกันใหญ่เลยครับหลังจากกินเตงโมเสร็จก็หันไปหาอ้อยนะครับผมก็ยืนหลบแดดตามพุ่มไม้ไผ่นะครับผมเพราะว่าในแถบนี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่ครับจะเป็นป่าละเมาะไม่มีร่มให้ช้างหลบนะครับผมอาศัยว่าลงน้ำบ่อยๆครับวันละ 3-4 รอบเช้าสายเที่ยงบ่ายค่ำวันละ5รอบนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่FCทุกๆท่านเลยนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องรุ่งฟ้าน้องพอใจแม่ฟ้าใสแม่แสนรักนะครับผมขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับการติดตามการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับพังฟ้าใสแฟมิลี่ของเรานะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อก็0986484825นะครับขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับผม
ขอบคุณครับสวัสดีครับ